ากดูข่าวแซ่บๆนะคะกด subscribe ที่ช่องวันบันเทิงค่ะเราอดทนกับเรื่องแบบนี้มานานมากตั้งแต่ลูกชายก่อนแต่งงานมันเข้ามาคอมเมนต์ทุกเรื่องเลยเดินได้ไหมพูดได้ไหมเด็กเป็นยังไงคือคล้ายๆว่าคือคุณไม่มีอะไรทำอ่ะที่ผ่านมาก็เอาโหสิกรรมไปแต่ว่าเพิ่งเห็นเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานนี้ก็มีลงมาอีกเป็นอินสตาแกรมแล้วเอารูปมาใส่ในอินสตาแกรมด้วยทั้งครอบครัวลูกชายทั้งลูกสะใภ้แล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยก็แล้วกันครับนะช่วงนี้จะมีการบูลลี่หลานนะทางอินสตาแกรมนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเกินเหตุไปสำหรับที่ทำกับเด็กเพราะว่าหนึ่งเราอดทนกับเรื่องแบบนี้มานานมากตั้งแต่ลูกชายก่อนแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วนะฮะตั้งแต่ยังไม่มีบุตรสาวครับก็ถูกบูลลี่ตลอดถูกด่าถูกอะไรทางอินสตาแกรมตลอดเลยครับนะครับผมก็คิดว่ามันก็ย่ำยีกันเกินไปสำหรับเรื่องนี้เราถึงต้องการความยุติธรรมเพื่อที่ปกป้องรักษาลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็หลานทุกคนได้ไม่เสียหายแล้วก็หน้าที่ผมเป็นปู่ด้วยไงครับผมคือหลานเพิ่งขวบเดียวอ่ะคุณเข้ามาคอมเมนต์ทุกเรื่องเลยเดินได้ไหมพูดได้ไหมเด็กเป็นยังไงคือคล้ายๆว่าคือคุณไม่มีอะไรทำอ่ะใช่ไหมนะครับแล้วผ่านมาถึงปู่ปู่ผิวดำเหมือนหลานผมจะบอกให้เลยนะฝากบอกเลยว่าผมน่ะดำเพราะว่าผมทำอะไรให้ประเทศชาติผมเป็นโค้ชรักบี้ทีมชาติมากว่า20ปีนะครับรักบี้เล่นกลางแดดเพราะฉะนั้นผมดำครับเพราะผมช่วยเหลือประเทศชาติไม่ใช่ผมมานั่งเล่น Instagram ด่าคนครับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ฝากว่าใครก็ตามที่โจมตีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ขออโหสิกรรมกันในเรื่องอดีตเนี่ยเขาป่านนี้ก็มีครอบครัวใหม่แล้วนะฮะเขามีครอบครัวที่ดีครับต้องมีความสุขนะก็เห็นใจกันบ้างในความเป็นมนุษยธรรมความเป็นคนนะอย่าคิดว่ากูจะทำอะไรได้สิทธิ์ของกูบางครั้งต้องดูด้วยบางเรื่องแล้วก็ทุกอย่างของวันนี้ผมดำเนินกฎหมายดำเนินตามกฎหมายหมดเลยดำเนินคดีทุกเรื่องเอาผิดถึงที่สุดที่ผ่านมาก็เอาโหสิกรรมไปแต่ว่าเพิ่งเห็นเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานนี้ก็มีลงมาอีกเป็นอินสตาแกรมแล้วเอารูปมาใส่ในอินสตาแกรมด้วยทั้งครอบครัวลูกชายทั้งลูกสะใภ้นะก็ขอความเป็นธรรมด้วยกันแล้วกันนะฝากด้วยขอบคุณครับ